แกว่าถ้าฉันทำให้แกเสียโฉมแกยังจะได้ละครต่อไปได้อีกไหมฉันไม่ได้โรคจิตเหมือนเธอหรอกนะถึงฉันจะเสียโฉมแต่ฉันก็จะมีความรักส่วนเธอนะไม่ว่าจะความรักหรือหน้าตาเธอก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างฉันไม่มีแกก็อย่าหวังว่าจะมีเหมือนกันเพี้ยรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่ยุ่งกับหน้าแกเพราะว่าถ้าแกหน้าเกลียดขึ้นมาพวกมันก็ทำไม่ลงนะสิขอบคุณที่ชมว่าฉันสวยนะคุณสวีแย่แล้วค่ะอยู่ๆผู้ป่วยในห้องพิเศษก็เกิดคลุ้มคลั่งกัดหมอจนบาดเจ็บค่ะว่าไงนะเมื่อเช้าก็ฉีดยาระงับประสาทแล้วไม่ใช่เหรอพวกแกมากับฉันเดี๋ยวก่อนเขาแค่ควบคุมผู้ป่วยคนเดียวไม่ต้องใช้คนเยอะขนาดนี้พวกแกสองคนอยู่ที่นี่ที่เหลือไปกับฉันคู่เสียไปฉันจะไม่ไหวแล้วนะเอ้ยไม่นะคู่เสียไปนายมาสักทีนะลำบากแล้วนะที่เหลือฉันจัดการเองซูโม่ทนอีกหน่อยนะอย่าเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้นะถ้าพวกแกหยุดตอนนี้ฉันคงจะไม่เอาเรื่องปากดีจริงๆเลยนะแต่ก่อนอื่นต้องดูสถานการณ์ให้ดีก่อนดีกว่าไหมยังเธอเนี่ยหรือเจ้าเรื่องพวกเราอะพวกแกอย่าลืมสิคู่มั่นของฉันคือผู้รับช่วงต่อของพวกรบเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วงั้นก็พอดีเลยที่ได้ให้มันเห็นตอนที่คู่มั่นของตัวเองนอนอยู่ข้างล่างผู้ชายคนอื่นกับตานะนี่แกจะเย็นก่อนจะรีบไปไหนแกมาขวางฉันทำไมแม้ว่าพวกเราจะได้เงินของซูเยอหน้ามาแล้วแต่หล่อนก็ไม่ใช่คนธรรมดานะเราควรจะระวังมากกว่านี้ดีกว่าเราจะสู้กับคู่รบไม่ไหวแกไม่รู้หรือไงว่าอีกไม่นานไอ้คู่เสียไปก็จะประกาศตอนมั่นกับยายนี่และมั่นกับสวีเฮอร์น่าแล้วถึงตอนนั้นคู่มั่นของคุณแจ็คก็คือสวีเฮอร์น่าถ้าเราจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะ แต่คำอะไรไม่รู้ว่าแกแปลความมั่นใจมาจากไหนสวีเฮอร์น่าจะได้เป็นคุณนายคู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ถึงหล่อนจะได้แต่งเข้าตระกูลคู่จริงๆพวกแกคิดว่าหล่อนจะไม่ปล่อยพวกแกที่รู้ว่าหล่อนเคยทำเรื่องสกปรกแบบนี้ไว้เหรอแต่ฉันนอกจากจะเป็นคู่มั่นของคู่เสียไปแล้วนะฉันก็ยังเป็นเสี้ยเจ้าลูกสาวของตระกูลเสี้ยด้วยพวกแกจงจำไว้ให้ดีภรรยาของคู่เสียไปคือฉันคนเดียวเท่านั้นอยู่ดีๆทำไมถึงเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาล่ะก็ปกติดีไม่ใช่หรือไงแย่ละสิติดกลับแล้วฟุบเจอกันอีกแล้วนะคุณสวีฉันประมาทไปแต่พวกแกคิดว่าตามมาถึงตรงนี้แล้วทุกอย่างจะจบเหรอซูโม่ถูกฉันทำลายแล้วพวกแกไม่มีใครช่วยนั่นได้ซูโม่ปังเอ๊ะไอ้ใจด้วยฮะอยู่ตรงนั้นอย่าให้มันเข้ามาใกล้ฉันนะฉันดักทางหนีมันไว้แล้วเร็วเอาบาตาฉันไปกินปัวกุนเซียแมลงไม่รู้ที่ต่ำที่สูงตัวนั้นล้าโลกเรียบร้อยแล้วทำได้ดีมากถ้างั้นเรื่องที่พวกเราคุยกันเมื่อกี้ดี เสี่ยวไปทำไมนายถึงเพิ่งมาเนี่ยฉันควรจะตายอยู่แล้วรู้ไหมพวกเราต่างหากที่กลัวเกือบตายอย่าเชื่อที่หล่อนพูดนะ
ไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ที่นี่แล้วตัวที่มาสายนะอย่ามองมาที่พวกเราขอโทษครับพวกเราผิดไปแล้วพวกเราสมควรตายเป็นไงบ้างหาแม่นายเจอหรือยังพวกผิงฝันไปหาแล้วเจอตัวแล้วเซียวโม่เธอเป็นยังไงบ้างดีมากเลยขอบใจนะถาวจูที่มาช่วยฉันเล่าสวีโอน่าออกไปนะอยากตบหน้าหล่อนสักฉากจริงๆผู้หญิงอะไรใจคอเราร้ายเหลือเกินไปกันเถอะยีนั่นควรต้องจ่ายค่าตอบแทนในสิ่งที่ทำแล้วเพื่อขังผู้หญิงคนเดียวถึงกับลงทุนสร้างโรงพยาบาลในที่แบบนี้พูดเจนสงทุ่มเดียจริงๆเลยนะถึงพวกแกจะตามมาถึงที่นี่แล้วยังไงไม่ของคู่เสียไปก็เป็นบ้าไปแล้วผู้หญิงที่หมอนั่นรักก็ถูกทำลายแล้วใครว่าฉันถูกทำลายเหรอเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงกันสวีเฮอร์นาเธอควรจะจ่ายค่าตอบแทนการกระทำของตัวเองแล้วนะแม่ขอโทษครับที่ผมมาสายวันนี้เมื่อรู้ว่ามาสายก็ไม่ควรมาถ้ารู้ว่าพวกแกจะตามมาถึงที่นี่แต่แรกฉันก็ไม่ควรไว้ชีวิตแกฉันทนมาตั้งนานแต่ไม่นึกว่าความจะแตกพร่นนางหนูคนเดียวแต่เธอก็ไม่เบาเลยนะล็อกถ้าคนของฉันหัวปั่นจนยอมรับใช้เธอนะไอ้สารเลวกูเสียไปเอ๊ะใครห้ามเข้าไปนะปวกแกก็ยังไร้เดียงสาเหมือนเดิมเลยนะกูเสียไปแกควรจะเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็บุกเข้ามาสิแกผู้หญิงคนนี้เจอแล้วยังไงที่นี่มีแต่คนของฉันไม่มีก้าวรั่วอะไรออกไปได้แม้แต่นิดเดียวใครว่ามีแต่คนของแกล่ะเอ๊ะโทษทีนะคุณกู้ผมติดต่อตำรวจแล้วคนของคุณถูกควบคุมหมดแล้วเอ๊ะก็แล้วยังไงพวกแกไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างก็จริงอยู่ที่สวีโอน่าทำลายกล้องไปหนึ่งตัวแต่วันนั้นน่ะไม่ได้มีไว้ถ่ายคลิปหรอกนะแต่เอาไว้ใช้ไล่สดต่างหากล่ะฟุบว่าไงนะไม่ว่าเครื่องจะถูกทำลายไปแล้วแต่ว่าไม่ยังอยู่นี่คำพูดเมื่อกี้ของเธอถูกถ่ายทอดให้สาธารณชนฟังหมดแล้วกู้เตียนส่งความผิดฐานช่อโกงและทำการกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยไม่ชอบของแกเท่านี้ก็มากพอที่จะทำให้แกติดคุกตลอดชีวิตแล้วทำไมเกรกเพราะแกเพราะลูกชายตัวดีของแกตอนนั้นบ้านแกดูถูกฉันแกก็ดูถูกฉันฉันอุตส่าห์แย่งสมบัติของบ้านแกมาได้และเอาแกมาขังที่นี่แต่ตอนนี้ทุกอย่างพังหมดเพราะลูกชายแกงั้นก็ชดใช้ฉันด้วยชีวิตของแกก็แล้วกันคู่เจนสงแกปล่อยแม่ฉันนะเพี้ยไอเด็กวินฉันไม่น่าคลอดแกออกมาและกลายเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของฉันเลยจุดด่างพร้อยเหรอตอนนั้นแกแต่งงานกับแม่ของฉันเพราะต้องการแรงสนับสนุนเพื่อแย่งมรดกเพื่อรักษาตำแหน่งของแกในบังคับไปภรรยาที่ร่างกายอ่อนแอคลอดฉันแต่ใครจะนึกว่าก่อนที่แกจะมาแต่งงานกับแม่ฉันแกก็คบชู้อย่างผู้หญิงที่ชื่อเสียวหน้าก่อนแล้วคู่เตียนสงใครกันแน่ที่เป็นจุดด่างพร้อยวันนี้ฉันจะเอาแกไปลงนรกให้ได้ลูกแม่อย่ากลายเป็นคนพันนั้นเลยนะมันไม่ควรจะเป็นพ่อของลูกเธอไม่ได้บ้าจริงๆด้วยที่ผ่านมาเธอแสดงละครมาตลอดทีนะทำไมแค้นใจเหรอตอนนั้นแกก็ใช้การแสดงปั่นหัวฉันสนุกเลยไม่ใช่หรือไงเรื่องชั่วๆที่แกทำตอนนี้กรรมมันตามสนองแกแล้วถูก
ต่อให้ฉันตายฉันก็จะเอาเธอไปลงนรกด้วยขอโทษนะครับแม่ที่ผมเพิ่งจะหาแม่เจอป่านนี้แม่ได้พบกับลูกแม่ก็ดีใจมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นลูกยังพาสไปที่ดีขนาดนี้มาให้แม่ด้วยขอบคุณสำหรับคำชมค่ะคุณป้ายังจะเรียกป้าอีกควรต้องเปลี่ยนวิธีเรียกแล้วนะอะไรกันนี่พวกตัวยังไม่ได้จดทะเบียนกันอีกเหรอตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปจดหลังจากมั่นแต่ว่าดันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นก่อนก็เลยยังทำอะไรของลูกเนี่ยปล่อยลูกสะใภ้คอยช่วยหน้าช่วยหลังลูกโดยที่ไม่มีสถานภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้นะว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้ลูกสะใภ้ช่วยเอาไว้ลูกยังคงถูกใครบางคนจูงจมูกให้เดินตามใต้ต้นอยู่เลยนะครับทั้งหมดเป็นความผิดของผมไม่ได้เรื่องเองคุณป้าอย่าตัวเสียไปเลยค่ะพวกหนูพาคุณป้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนนะคะถ้าคุณป้าไม่เป็นอะไรเราก็ไปจดทะเบียนกันเลยโอเคไหมคะเธอได้ความเหมาเจ้านี่เยอะเลยตามนั้นแหละจ้าผู้เสียไปนายคิดว่าทุกอย่างจบแล้วเหรอเธอต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกและทุกอย่างจะจบลงโธ่สู้อย่าไม่ได้เจอกันนานเลยนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับเธอไม่เจอกันนานเลยโชคดีที่มีลูกสาวที่ฉลาดและกล้าหาญฉันถึงได้หลุดพ้นจากขุมนรกตรงนั้นขอบคุณพวกเธอมากจริงๆนะพูดจาห่างเหินกันเชียวพวกเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะจะเกรงใจกันทำไมไว้เธอหายดีเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งตามสปาแล้วก็เราไปงานแต่งของลูกกันนะจะต้องรีบหายไวๆแล้วล่ะพี่ชายฉันไม่เป็นอะไรจริงๆไม่ต้องว่าขนาดนั้นหุบปากเลยฉันยังไม่ได้ว่าเธอเลยนะรู้ไหมว่าเธอทำให้ฉันใจหายแค่ไหนเป็นผู้หญิงแต่ยังเอาตัวเข้าไปในปรวงเสืออีกเธอคิดว่าตัวเองเป็นหมู่หลานหรือไงเฮ้ยขอโทษค่ะคุณชายกู้ฉันผิดไปแล้วครั้งหน้าจะไม่กล้าทำอีกแล้วล่ะค่ะรีบๆหุบปากของเธอไปเลยนะยังคิดถึงครั้งหน้าอีกเหรอพี่ซูโม่พวกเรามาเยี่ยมค่ะดีขึ้นบ้างไหมนายมาทำอะไรแล้วนายคิดว่าไงล่ะตัดใจเธออีกไม่นานพวกเราก็จะแต่งงานกันแล้วนายคิดจะแต่งงานกับเยนี่รอชาติหน้าก่อนก็แล้วกันเอ้ยไม่ชาติหน้าก็ไม่ได้เพราะฉันว่าซูโม่เป็นของฉันทุกชาติทุกภพปกติก็เห็นว่านายเป็นประธานจอมบงการนะทำไมพออยู่กับซูโม่แล้วถึงได้ปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่ต้องห่วงฉันปล่อยวางแล้วล่ะก็ดันเจอตัวแสบที่รับมืออยากเอาเรื่องแบบนี้ฉันจะยังมีอารมณ์ที่ไหนไปยังกับนายอีกล่ะฮายเสียงโมโม่ดูสิว่าเราเอาอะไรมาให้เธอนะตาดาชานมของหวานขนมไก่ทอดจัดไม่ครบเซตเลยครับเฮ้ยเอามาให้ฉันกินเร็วเข้าแบบนี้ดีจังเลยนะหวังว่าเย็นนั่นจะยิ้มอย่างมีความสุขแบบนี้ตลอดไปญาติของซูโม่กรุณาออกมาสักครู่ครับพวกนายคุยเรื่องงานแต่กันก่อนฉันขอตัวแป๊บหนึ่งนะเจ้านั่นจงใจชัวมีอะไรหรือครับคุณหมอทำใจสบายๆไว้พ่อหนุ่มเป็นข่าวดีนะยินดีด้วยนะนายจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะเอ๊ะ